ก่อนจะเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายเรื่องในแง่สำคัญขอกล่าวถึงหน่วยช่างตวงวัดหน่วยที่เราใช้ในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าหน่วย SI หรือ International System Unit จะเห็นว่าภาษาอังกฤษทั้งสองอันนี้มันไม่เข้ากันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคำว่า SI ตัวนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสนั่นเองความยาวที่ใช้ในหน่วยของ SI จะมีหน่วยเป็นเมตรใช้สัญลักษณ์ M เล็กถ้าเป็นมวลก็จะเป็นกิโลกรัมอุณหภูมิจะเป็นเคลวินใช้ตัวเคใหญ่เป็นต้นแต่ในปัจจุบันเราสามารถสร้างเครื่องมือที่วัดสเกลหยาบมากหรือละเอียดได้มากๆจึงจำเป็นจะต้องมี prefix ซึ่งเป็นคำนำหน้าบ่งบอกระยะที่มากขึ้นหรือน้อยลงเช่นระยะทางปกติแล้วมีหน่วยเป็นเมตรM เล็กแต่หากว่าวัดระยะทางระหว่างกรุงเทพจนถึงนครปฐมมีระยะประมาณ 75,000 เมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวมากแล้วก็ต้องเขียนตัวเลขมากไม่สะดวกในการจำและการเขียนซึ่งอาจผิดพลาดได้จึงต้องใช้ prefix เป็นกิโลซึ่งหมายถึง10ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นจากระยะตรงนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรก็จะเป็นเพียง75กิโลเมตรเท่านั้นเอาให้ง่ายขึ้นใกล้ตัวก็คือหน่วยความจำเช่น external hard disk หรือ thumb drive handy drive ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้มีสัญลักษณ์เริ่มต้นเป็นแค่กี่ไบต์ต่อมาก็เป็นกิโลไบต์เมกะไบต์จิกะไบต์และปัจจุบันเป็นเทราไบต์แล้วสมมุติว่าตัว external hard disk ของเราเนี่ยมีความจุเท่ากับ4อะไรก็ไม่รู้ไบต์ถ้าเป็น4กิโลไบต์ก็จะเท่ากับ4คูณ10ยกกำลัง3ไบต์ถ้าเป็นเมกะไบต์ก็เท่ากับ4คูณ10ยกกำลัง6ไบต์ถ้าเป็นจิกะไบต์ก็เป็น4คูณ10ยกกำลัง9ไบต์ปัจจุบันมีค่าเท่ากับ4คูณ10ยกกำลัง12ไบต์เพราะฉะนั้นรายละเอียดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในส่วนที่เล็กลงเช่นอะตอมเห็นไหมไม่เห็นหรือมด1ตัวขนาดใหญ่ไหมคะถึงเมตรไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นเรามักจะวัดเป็นมิลลิเมตรโดยที่1มิลลิเมตรเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3เมตรหรือในกรณีที่เราอยากจะดูเชื้อซึ่งมีหน่วยเป็นไมโครเมตรเส้นผมมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นไมโครเมตรโดยที่1ไมโครเมตรใช้สัญลักษณ์ไมครอนตัวนี้ไมโครเมตรเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เมตรเม็ดเลือดก็จะมีขนาดประมาณไมโครเมตรส่วนเชื้อไวรัสจะเริ่มเข้าสู่ขนาดนาโนเมตรก็คือ10ยกกำลัง9เมตรส่วนขนาดอะตอมก็จะมีหน่วยเป็นอังสตรอมก็คือ10ยกกำลังลบ10เมตรระยะห่างหรือความยาวพันธะจะมีหน่วยเป็นพิโคเมตรนั่นเองเรามาลองทำโจทย์ดูสารเคมีชนิดหนึ่งมีน้ำหนักเท่านี้มีหน่วยเป็นกรัมให้หาว่าน้ำหนักเป็นกี่มิลลิกรัมและกี่ไมโครกรัมจากโจทย์นี้เราจะต้องหาความสัมพันธ์ก่อนระหว่างกรัมกับมิลลิกรัมและกรัมกับไมโครกรัม1กรัมคิดเป็น10ยกกำลัง3มิลลิกรัมหรือ1กรัมเท่ากับ10ยกกำลัง6ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเป็นมิลลิกรัมก็เป็น 0.000168 กรัมคูณด้วย10ยกกำลัง3ก็คือ1000มิลลิกรัมต่อ1กรัมกรัมตัดกรัมลงไปเพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็เป็นมิลลิกรัมตัวเลขนี้คูณด้วยพันก็หมายความว่าเราจะเลื่อน0ไปทางขวา
3ตัว1 2 3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดอยู่ตรงนี้สูตรคำตอบก็คือ 0.168 มิลลิกรัมต่อมาทำเป็นหน่วยไมโครกรัมก็เป็น 0.000168 กรัมคูณด้วย10ยกกำลัง6ไมโครกรัมต่อ1กรัมตรงนี้คือสูตรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกรัมกับไมโครกรัมกรัมกับกรัมตัดกัน10ยกกำลัง6หมายความว่ามีศูนย์อยู่6ตัวเลื่อนไป6ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ168ไมโครกรัมต่อมาเป็นการเปลี่ยนหน่วยโดยทั่วไปแล้วเวลาเราวัดอุณหภูมิก็จะเป็นหน่วยเซลเซียสในทางการคำนวณสูตรหลายสูตรจะต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินเพราะนั้นการเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสเป็นเคลวินก็จะมีแฟกเตอร์273เข้าไปใช้นะคะหรือในหน่วยของปริมาตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรหรือ10ยกกำลัง3มิลลิลิตรถ้าหากเปลี่ยนหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะมีพันเหมือนกันนั่นหมายความว่าหน่วย ml กับหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรมีค่าเท่ากันหรือ1ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เดซิเมตรนักศึกษาสามารถแปลงความสัมพันธ์อันนี้ได้เรามาดูตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยเล็กน้อยกล่องใส่ของที่ระลึกมีขนาดกว้าง 10.25 เซนติเมตรยาว 12.50 เซนติเมตรและสูง 5.25 เซนติเมตรถามว่ากล่องนี้มีพื้นที่เท่าไหร่การหาพื้นที่นี้มีทั้งเป็นหน่วยตารางเซนติเมตรและตารางเมตรเพราะนั้นสิ่งที่เขากำหนดมาเป็นเซนติเมตรเราสามารถหาพื้นที่ได้เลยว่าเท่ากับพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวก็คือ 10.25 เซนติเมตรคูณกับ 12.50 เซนติเมตรเราก็เอาตัวเลขคูณกับตัวเลขและหน่วยคูณกับหน่วยหน่วยเซนติเมตรคูณกับเซนติเมตรก็จะได้เป็นตารางเซนติเมตรก็จะได้ค่าออกมาในกรณีที่จะหาเป็นตารางเมตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยกว้างกับยาวนี้ให้เป็นเมตรก่อนความสัมพันธ์ว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก 10.25 เซนติเมตรก็จะต้องคูณด้วยแฟกเตอร์เท่ากับ1เมตรส่วน100เซนติเมตรคูณกับ 12.50 เซนติเมตรคูณกับ1เมตรส่วน100เซนติเมตรเซนติเมตรกับเซนติเมตรตัดกันก็จะได้เป็นตารางเมตรแล้วก็หาตัวเลขคำตอบออกมาตัวอย่างสุดท้ายน้ำมันพืช 1.2 ลิตรคิดเป็นน้ำมันพืชกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรและกี่มิลลิลิตรความสัมพันธ์ระหว่างลิตรกับมิลลิลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรและตรงนี้ก็เท่ากับ 1,000 เหมือนกันเพราะเมื่อกี้นี้เราได้สรุปมาแล้วว่าหน่วยมิลลิลิตรกับลูกบาศก์เซนติเมตรมันคือเท่ากันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น 1.2 ลิตรคูณกับแฟกเตอร์ซึ่งเป็นต่อลิตร 1,000 ml ลิตรตัดลิตรเหลือหน่วยเป็นก็จะได้เป็น 1.2 คูณ 1,000 จะได้หน่วยเป็น ml เท่ากับ 1,200 ml เพราะฉะนั้นตอบ 1,200 ml หรือ 1,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร